สวัสดีครับเต่านะครับผมวันนี้จะใช้ Photoshop สอนทำ composting นะฮะก็ผมคิดว่ามันจำเป็นนะแล้วก็มันมีลูกเล่นให้ทำเยอะ composting ก็เหมือนกับเวลาเราไปไดคัตรูปแบบลงมาในแบ็กกราวด์ที่แตกต่างออกไปมันทำให้เราจำเป็นต้องฝึกจัดองค์ประกอบใหม่จัดแสงใหม่นะมันก็ช่วยทำให้เราแต่งภาพใน Lightroom หรือว่าแต่งภาพในที่ไหนก็ตามมันดูเข้าใจง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าเราไม่ทำในไม่ทําไม่ฝึกแบบนี้เราจะค่อนข้างจะไม่มีไอเดียในการที่จะไปแต่งภาพพอเราทำพวกนี้บ่อยๆมันจะทำให้เรารู้สึกว่าต้องทำอะไรบ้างแต่ผมก็ฝึกตั้งแต่ตอนทำรูปใหม่ๆผมคิดว่ามันจำเป็นนี่ไฟล์เก่ามากละแต่ก็ยกขึ้นมาทำให้ทุกคนดูนะเผื่อจะมีประโยชน์บ้างมันก็จะมีเทคนิคเปลี่ยนแบ็คกราวด์แปลกๆทำนู่นนี่นั่นนะฮะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยผมจะแบ็คกราวด์ลักษณะแบบเนี้ยผมก็จะทำHDR Tone นะเราจะไม่ใช้ plug in อะไรเลยเราจะใช้ฟังก์ชันที่มีเฉพาะในนี้เท่านั้นมาที่ image นะเราเลือก layer ที่เราต้องการทำ image นะแล้วก็มา adjustment HDR Toning เขาก็จะบอกว่าให้รวม layer ทั้งหมดเลยอ่ะนะฮะเสร็จแล้วก็จะมีค่าให้ตั้งมีค่าให้ตั้งนะครับผมมีค่าให้ตั้งเสร็จแล้วก็มันก็เราก็ปรับไปตามที่เราคิดว่าต้องการนะเสร็จแล้วมันก็จะได้เป็นรูปนี้นี่ได้เป็นรูปนี้นี่ผมทำไว้ให้แล้วไม่งั้นมันจะช้าโปรเซสช้าเพราะเครื่องช้ามากเลยคราวนี้เราก็จะเอามาเมิร์จพอทำรูป HDR เสร็จแล้วเราถึงจะเอาไปใช้งานในการทำรูปภาพอีกครั้งหนึ่งนะถือว่าเราทำข้ามมาเลยแล้วกันเนาะได้แคทผมก็ไม่สอนนะเพราะว่าแต่ละคนก็มีเทคนิคต่างกันไปเนาะใช้เวลาค่อนข้างเยอะประมาณนี้ภาพที่ได้มามันก็จะเพิ่มรายละเอียดขึ้นมาคราวนี้เราก็จะต้องมาใส่รายละเอียดลงไปในรูปนะใส่มาเข้าไปในรูปที่ HDR เราทำขึ้นมาเปลี่ยนแปลงใช้แปลงประมาณทัก35เนี่ยเป็นแปลงสีขาวนะเปิดรายละเอียดขึ้นมาการเปิดรายละเอียดนะมันก็ให้เรามองถึงว่าแสงส่องไปทางไหนบ้างเหมือนกันนะอันนี้เราก็ต้องไม่ใช่ว่าไปเปิดซะหมดนะเพราะว่าเดี๋ยวขอบเราจะต้องทำให้มันมืดลงให้มันเข้ากับต้นแบบเราก็ทำประมาณนี้เสร็จเราก็ใส่แบบที่เราได้คัดมาได้คัดไปแล้วได้คัดเสร็จแล้วคราวนี้เราจะทำรูปที่เราทำแบ็กกราวด์ตัวนี้ที่เราเปิดแบบเสร็จแล้วก็ Ctrl E นะครับให้มันลงไปเมิร์จกับรูปแบ็กกราวด์ด้านล่างครับผมคราวนี้เราต้องการทำให้มันภาพมันมืดลงแบ็คกราวด์เนี่ยมืดลงเพื่อที่จะทำให้แบบเราเด่นขึ้น copy layer control J copy layer เสร็จเข้าเราใช้เป็นโหมดเยอะมากนะฮะเมื่อวันนี้เป็น multiply นะภาพมืดตื้อๆเลยคราวนี้เราก็มาปรับความโปร่งแสงว่าเราจะเอาขอบประมาณเท่าไหร่ดูจากขอบก่อนนะเสร็จละดูจากขอบแล้วคราวนี้เราต้องการให้ตรงกลางของภาพเนี่ยสว่างขึ้นให้เข้ากับแบบก็ใส่มาเข้าไปปึ้งเป็นมาขาวๆเปลี่ยนแปลงเป็นสีดำนะแปลงประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยๆเพิ่มตัว
เวลาเราทำลักษณะนี้เราสามารถทำทางแสงได้เลยให้แสงอยู่ด้านบนแสงอยู่ด้านบนเสร็จแล้วเราก็ใช้แปรงเนี่ยลากเนี่ยปึ๊บมาให้ตรงไหนเป็นแสงที่เราต้องการให้มันโดนปึ๊บนะแล้วก็ให้โดนตรงไหนก็ไปอย่างเงี้ยตรงไหนที่เราต้องการให้มันไปแตะโดนเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็แตะเราก็จะได้เหมือนกับแสงจากตรงกลางเนี่ยโผล่ขึ้นมาแต่แสงพวกนี้มันจะไม่มายุ่งกับแบบของเราเนี่ยเราก็แค่ตอนนี้แค่ทำแบ็คกราวด์จริงๆเราทำแบ็คกราวด์เดี๋ยวเราจะต้องทำด้านหน้าด้วยเหมือนกันแต่ตอนนี้เราทำด้านหลังก่อนนะแล้วก็ตรงนี้น่าจะมีต้องมีแสงเนาะทำแสงทำไงฮะเปิดกระดาษขึ้นมาใบหนึ่ง New Layer เปลี่ยนสีเป็นสีต้องการสีอะไรครับสีเหลืองแล้วก็เลือกไปสีเหลืองแปลงเลยครับต้องการให้แสงเนี่ยวิ่งจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้เราแปลงทาเลยครับบางคนก็ใช้แค่แปลงสีขาวนะเนี่ยประมาณเนี้ยเราสามารถทำได้เลยทันทีบางคนจะใช้สกรีนแต่ผมอ่ะจะใช้ซอฟต์ไลท์เลยเห็นไหมครับง่ายเสร็จแล้วเราก็ตรงเนี้ยเราทำมาแล้วเราจะเห็นเลยว่ามันมีเหมือนแสงวิ่งเข้ามานะครับเขามันยังดูแบบไม่ค่อยสมจริงเราเปิดมาครับแปลงสีดำนะลด occupancy ลดขนาดแปลงแสงมันจะโดนย่อยออกดูโอเคขึ้นเราสามารถเพิ่มเลเยอร์เข้าไปแล้วลง occupancy เป็น overlay นะลง occupancy ไปเสร็จแล้วเราจะใช้แปลงสีดำ100%แล้วทาต้นแสงไปให้มันเหลือแค่ปลายแสงที่มันมีการรอสักครู่ให้มันมีแบบแค่ปลายแสงที่มันเป็นสว่างกว่าเท่านั้นก็พอเสร็จแล้วเราก็จะได้แสงนะครับประมาณนี้ด้านบนปกติเราก็จะใช้ปลั๊กอินในการทำแสงวันนี้เราไม่ใช้เราก็ใช้แปลงเหมือนเดิมปึ้งแสงตัวนี้อยู่หลังแบบนะเราก็เอาแบบขึ้นมาเลยมาที่แสงใหม่ซอฟต์ไลท์ไปเลยครับประมาณนี้พอได้แล้วเราก็จะได้รูปที่แปลกตาไปเยอะเลยครับเมิร์จเข้าไปนะเสร็จแล้วด้านแบ็คกราวด์เราทำเสร็จแล้วนะครับแบ็คกราวด์ส่วนคราวนี้เรามาทำโฟกัสเข้ามาที่ด้านล่างนี้นะครับตรงนี้เลเวลลดไปครับผมเสร็จแล้วเราจะมาที่แมสนะครับเราจะใช้จากตรงนี้เป็นที่เป็นบักเก็ตนะครับเราจะเป็นการเดียนนะครับการเดียนเป็นดำขาวเราจะเปลี่ยนเป็นขาวดำก็มาเปลี่ยนด้านล่างนี้ปึ้งก็เป็นขาวดำเราจะต้องการให้ข้างล่างเนี่ยดำให้สีมันเข้มขึ้นไปนี่ประมาณนี้แล้วก็ปรับขึ้นไปดูนะจะประมาณนี้พอได้ก็ได้น
นะครับประมาณนี้เราก็จะได้ภาพที่ดูดีขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะจะค่อนข้างกลืนนะเริ่มดูดีขึ้นไหมเสร็จแล้วเราก็จะทำประกายนะประกายเปลี่ยนเป็นสีกดดีนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนแสงให้เป็นขาวกับดำกด X ให้เป็นสีขาวลองดูนะลองดูเนี่ยทำให้ดูกันทำเพื่ออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเสร็จแล้วทำไงต่อมันจะมีซอฟต์ไลท์นะซอฟต์ไลท์แล้วก็เมิร์จเลเวลก๊อปปี้เลเวลคอนโทรลเจนะปึ้งโอเวอร์เลย์และอีกอันหนึ่งฮาร์ดไลท์ครับทำ3อันแต่ละอันเนี่ยไม่ได้ว่าปุ๊บใช้ได้เลยเราปิดไปก่อนนะตัวที่เป็นซอฟต์ไลท์นี่โอเคละคราวนี้มาดูโอเวอร์เลย์โอเวอร์เลย์เนี่ยน้อยๆนะครับโอเวอร์เลย์โอเวอร์เลย์นี่น้อยๆและตัวนี้ครับฮาร์ดไลท์นี่เป็นตัวที่ทำให้มันดูฟุ้งนะฮะเหมือนกับเวลาเขาเรียกอะไรนะเวลามันกระทบช้อนอะไรพวกนี้โอเวอร์ฮาร์ดไลท์จะได้ผลดีนะอันไหนเราเยอะไปก็จัดการลบมันนะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวเคิร์ฟอะไรพวกนี้เป็นการคุมอีกรอบหนึ่งนะตอนนี้เราก็ทำไปก่อนมั่วไปก่อนโอเคมาตามนี้เดี๋ยวผมเมิร์จเข้าหากันโอ้ลืมอันนี้เมิร์จต้องมีแบ็กกราวด์ด้วยไม่ต้องเมิร์จไม่ต้องเมิร์จคราวนี้เรามาใส่เคิร์ฟประมาณนี้พอกด G นะครับอันนี้เราเปลี่ยนเป็นบักเก็ตนะ X ให้เป็นสีดำลบเอาแป้งนะแป้งเปลี่ยนเป็นสีขาวนะแป้งสีขาวต้องการให้ตรงไหนมืดลงก็เอาเลยครับโอเคเสร็จแล้วคราวนี้เราจะมีอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญในการที่จะทำให้แบบเนี่ยเกินไปเรามาที่นี่ Dark and Burn ครับ Burn ดับทำให้มืดลง Dark นี่ทำให้สว่างขึ้นเราจะใช้ Burn ขอบเราจะไป Burn ที่ตัวแบบcopy ตัวแบบขึ้นมา copy ตัวแบบขึ้นมาทำการเบิร์นครับเดี๋ยวผมจะทำยกนอกจากการเบิร์นที่แบบแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกเทคนิคนึงที่เขาใช้ในสกินโทนกันนะทำให้หน้าดูสวยงามขึ้นดูนะครับเนี่ยบางทีภาพสมัยก่อนเราใช้แต่เบอร์นะมันก็เลยรายละเอียดแทบจะหายหมดเลยเราไล่สันจะบวกขึ้นมาใหม่ทำเงาที่คาประมาณนี้เพิ่มเงาเข้าไป
พอเราดูขึ้นมาก็จะเป็นสันเนี่ยเห็นไหมฮะลูกเต็ม100%นี่เสร็จแล้วเราก็มาลดแฟนซีเข้าไปประมาณไหนอ่ะดูนะนี่คือภาพก่อนนะเนี่ยภาพก่อนพอเราเพิ่มนี่เข้าไปมันก็ดูเกินกระฉากเข้าไปนะครับผมแล้วเวลาถ้าเกิดสมมุติว่าสีของแบบเนี่ยไม่เข้ากับสิ่งแวดล้อมตรงนี้เราสามารถใช้อะไรได้บ้างมีให้ใช้เยอะเลยครับ Color Balance ผมจะใช้ Color Balance Color Balance เนี่ยจะเปลี่ยนได้ค่อนข้างจะตามใจนะประมาณตัวเขียวๆยังได้เลยจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรคัลเลอร์บาลานซ์นี่ผมชอบสุดๆมันใช้สำหรับเสร็จแล้วเราก็ปิดมาส์กไป G นะเป็นบักเก็ตแล้วก็เปลี่ยนเป็นแป้งสีดำก็ปิดไปคราวนี้เราก็ใช้แป้งเหมือนเดิมเปลี่ยนสีเฉพาะบริเวณใกล้ๆนี่ก็พอนะประมาณนี้นะประมาณนี้หลังจากนี้ยังมีอีกอย่างนึงครับที่ต้องทำเป็นโฟโต้ฟิลเตอร์ไม่ค่อยได้ใช้เลยโฟโต้ฟิลเตอร์เปลี่ยนทั้งเขาเรียกอะไรเปลี่ยนบรรยากาศภาพทั้งหมดนี่คือดีปูฮะดีปูแล้วเราก็สามารถปรับได้เนี่ยจะเอามากน้อยแค่ไหนปรับได้เอาประมาณนี้เนี่ยครับผมเสร็จแล้วเราก็จะได้ภาพสวยงามเหมือนให้หมดเลยชิปคอนโทรล E นะฮะเหมือนให้หมดเสร็จแล้วทำภาพประมาณนี้ง่ายง่ายไม่ยากนะไม่ยากเสียเวลานะตั้งแต่ไดคัทจนถึงตรงนี้เสียเวลาค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่ก็ทำให้เราเห็นอะไรเยอะขึ้นอ่ะผมว่าถือว่ามันโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะก็ลองดูมีวิธีเทคนิคหลายอย่างเลยที่จะทำแล้วก็มีเทคนิคเพิ่มให้อนาจารย์เห็นตอนหลังๆนี้มีคนทำเยอะทำให้ฉากหลังอ่ะมันหมุนโดยที่เราไม่ต้องไปทำเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปถ่ายรูปแล้วเอาเลนส์หมุนเอาเราก็ใช้นี่เลยเรนเดอร์เอ้ยเบอร์ครับเบอร์ครับเรเดียนเบอร์ครับสปินนะสปินถ้าเราเยอะก็ยิ่งหมุนงงเลยฮะเอาน้อยๆพอ5พอรอแป๊บหนึ่งนะครับง่ายฮะไม่ยากเลยทำให้เหมือนกับเวลาเราหมุนเลนนะได้ละทำไงครับลดออคคูเปซีครับไม่ต้องลดเยอะนะใส่มาร์คเข้าไปครับจริงๆแล้วเราต้องทำก่อนที่เราจะเหมือนนะไม่เป็นไรนะง่ายนิดเดียวตรงไหนใครๆก็ทำได้เสร็จแล้วถ้าเกิดเราไปใกล้ๆนี่เราก็น้อยๆหน่อยจริงๆต้องทำก่อนไดคัทนะแต่ไม่เป็นไรหรอกแค่นี้ก็ได้เหมือนกันก็จะได้
ภาพงงๆมาอีกภาพหนึ่งครับก็จะได้เป็นนี่นะเก๋กิบเก๋ไม่ได้ใช้ปลั๊กอินอะไรเลยใช้แค่เบสิกใน Photoshop เราก็ทำได้ทุกอย่างละแต่เราก็ต้องพยายามช่างสังเกตนะเราก็จะรู้ว่าคนอื่นเขาทำอะไรยังไงกันคือถ้าเราทำได้แบบเนี้ยก็ไม่ยากละยังไงเราก็ทำได้นะครับผมอ่ะคลิปนี้ผมก็เอาแค่นี้เนาะแค่นี้ก็ถือว่าใช้ Photoshop ได้พอสมควรแล้วล่ะเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวผมจะมาทำ compositing ให้ดูอีกเอาแบบง่ายๆเอาง่ายๆไม่ต้องอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมขอบคุณมากครับที่อุตส่าห์ติดตามนะฮะอย่าลืมติดตามกดถูกใจแฟนเพจผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะได้ทำยังมีแอดวานซ์ไปกว่านี้อีกเดี๋ยวเราจะค่อยๆสอนให้นะครับผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ